โหระพาเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมและเป็นพุ่มกิ่งก้านมีสีม่วงแดงมีขนอ่อนๆที่ผิวลำต้นทั้งต้นแก้ปวดหัวแก้หวัดปวดกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องเสียประจำเดือนไม่มาตามปกติฟกช้ำจากการหกล้มผดผื่นคันและมีน้ำเหลืองรากรักษาโรคหนองเรื้อรังเมล็ดแก้ตาแดงมีขี้ตามากตาต่อตาและใช้เป็นยาระบายปริมาณในการใช้ทั้งต้นใช้ทั้งต้นแห้ง 6-10 กรัมต้มน้ำดื่มหรือใช้ทั้งต้นสดคั้นน้ำดื่มหากใช้ภายนอกใช้ตำพอกหรือต้มน้ำชะล้างหรือเผาเป็นเท่าบดเป็นผงผสมแล้วทา